ก่อนไปชมวิดีโอครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถดูอะไรยาวๆได้หรือว่าไม่ชอบที่ผมพูดนะครับสามารถกดปิดคลิปวิดีโอไปได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูคลิปที่ผม DIY นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันอังคารเวลา20:00 น.ครับสวัสดีครับงาน DIY ง่ายๆนะครับช่างทำได้ผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับแค่เรารู้และลองทำเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ประตูบ้านนะเนื่องจากว่าบ้านผมเนี่ยอยู่หลังบ้านเนี่ยป่าเยอะมากๆแล้วก็มีแมลงต่างๆเข้าบ้านบ่อยมากๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่มีประตูมุ้งลวดมาให้นะผมก็ซื้อมุ้งลวดแบบนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยครับมุ้งลวดแบบนี้นี่มาติดนะครับถามว่าก็ใช้งานได้นะแล้วก็ใช้งานดีครับแต่ว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันก็สั้นเหลือเกินครับติดมาประมาณ3เดือนก็ขาดวุ่นวินหมดแล้วนะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะทำประตูมุ้งลวดด้วยตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับบานมุ้งลวดหน้าต่างมุ้งลวดประตูมุ้งลวดใช้วิธีทำแบบเดียวกันหมดเลยนะคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูก็สามารถทำงานอลูมิเนียมที่เป็นงานมุ้งลวดแล้วก็ดัดแปลงเป็นงานอื่นๆได้เองด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าทำไม่เป็นก็จ้างช่างเถอะนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆทำไม่เป็นเนี่ยลองทำเองดูก่อนนะครับถ้าเรามีเวลาที่จะทำนะรับรองว่างานที่ทำเองใช้ที่บ้านเนี่ยนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านกว่าแล้วก็ภูมิใจมากกว่าด้วยนะครับบางคนบอกอ้าวก็ผมเนี่ยทำมาเยอะแล้วก็เลยทำได้จะบอกว่ามุ้งลวดนี่คือครั้งที่2ที่ทำครั้งแรกที่ทำตอนไหนล่ะครับนี่ฮะทำเสร็จเมื่อกี้ครับแล้วก็เลยจะทำบานที่2ให้เพื่อนๆดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งทำครั้งแรกนะคือต้องบอกก่อนว่างานที่เราทำ DIY ให้ดูครับอาจจะไม่ได้สวยแล้วไม่ได้ดีเหมือนที่ช่างทำนะครับแต่บอกได้เลยว่าประหยัดแล้วก็ใช้งานได้แน่นอนส่วนคนที่อยากได้งานสวยๆดีๆเนียบๆนะครับผมก็แนะนำว่าให้จ้างช่างที่ชำนาญมาทำครับบางทีเนี่ยประตูบานเดียวหรือหน้าต่างสัก2บานเนี่ยช่างก็เรียกยากเหลือเกินนะยิ่งเอาแค่มุ้งลวดมาเปลี่ยนเนี่ยแทบจะต้องถอดและยกไปให้เขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มาเซอร์วิสเราถึงบ้านหรอกดังนั้นครับวันนี้เนี่ยเราจะสามารถทำเองได้ครับตั้งแต่ขึ้นบานมุ้งลวดใส่มุ้งลวดนะครับแล้วก็ติดตั้งทุกอย่างทำเองได้หมดเลยมาดูนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะทำประตูนะที่ประตูจริงๆประตูมุ้งลวดเนี่ยทำบานเดียวเปิดไปเลยก็ได้แต่บ้านผมเนี่ยพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันค่อนข้างแคบผมมาชอบประตูเพี้ยมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำประตูแบบบานเปิดอย่างนี้นะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าการทำประตูบานเดียวนะเพราะว่าปริมาณของอลูมิเนียมที่เอามาใช้เนี่ยมันก็จะเยอะกว่านะครับไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้กันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับแน่นอนครับก็ต้องมีกรอบอลูมิเนียมนะครับที่เป็นมุ้งลวดนะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วงานอลูมิเนียมเนี่ยทำง่ายมากนะครับไม่ต้องอาศัยช่างเลยนะครับทำเองได้นะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยของงานอลูมิเนียมเนี่ยเกิดมาเพื่องาน DIY โดยเฉพาะครับดังนั้นเนี่ยแค่เรารู้ทริคนิดเดียวเท่านั้นเองนะทุกคนทำได้หมดเลยอลูมิเนียมเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับปกติแบบที่เราเห็นนะราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมที่เนื้อสีเงินนะครับที่ใช้ทั่วไปนะแบบนี้ราคาประหยัดมากนะเส้นนึงเนี่ยทุกขนาดเลยนะจะยาวอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ให้ร้านเขาตัดมาเป็นท่อนใส่รถมาให้เราก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจะเป็นไซส์สำหรับทำประตูซึ่งจะหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่าไซส์สำหรับการทำบานหน้าต่างมุ้งลวดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอบขาวครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณเส้น200กว่าบาทนะแต่ว่าถ้าเป็นสีเงินธรรมดาเนี่ยราคาเส้นอยู่แค่ประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะส่วนที่เป็นสีชาหรือสีดำราคาก็แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานอบขาวครับจะเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดนะตัวกรอบอลูมิเนียมเนี่ยก็เลือกให้ถูกไซส์นะครับมันมีทั้งกรอบประตูกรอบหน้าต่างสำหรับกรอบมุ้งลวดเนี่ยจะต้องเป็นรุ่นที่มีร่องสำหรับใส่มุ้งลวดด้วยนะครับสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับต้องซื้อตามร้านขายอลูมิเนียมเท่านั้นนะปกติในดูโฮมโปรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขายนะครับต่อมานะครับสำหรับคนที่จะแค่เปลี่ยนมุ้งลวดนะอุปกรณ์ก็มีแบบทั่วๆไปเลยนะก็มีมุ้งลวดนะครับมุ้งลวดก็มีหลายแบบอีกผมก็เพิ่งรู้นะครับก็มีตั้งแต่เป็นผ้ามุ้งเป็นไนลอนนะครับเป็นตัวลวดนะครับมีสีเงินสีขาวสีดำสีเทามีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็ทำงานครั้งแรกๆผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบลวดนะครับเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยมันก็ตึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีฝีมืออยากจะใช้ไนลอนก็ได้ไนลอนก็เนื้อก็จะเหนียวกว่าทนกว่านะครับแล้วก็ราคาวัสดุก็แตกต่างกันไปนะอย่างตัวที่เป็นมุ้งลวดแบบนี้นะครับของผมหน้าขนาด 1.20 นะยาว2เมตรแผ่นนี้ก็ประมาณ400บาทครับแต่ถ้าเป็นสีเงินราคาก็ถูกกว่าครึ่งนึงเลยต่อมานะครับก็คือยางติดขอบนะครับยางขอบเนี่ยก็เขาจะขายเป็นม้วนแบบนี้นะ
ก็ม้วนผมซื้อมาเต็มม้วนเนี่ย40บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำบานใหม่นะครับอย่าลืมครับซื้อบานพับอันนี้เป็นบานพับประตูนะเพราะนั้นบานพับหน้าต่างกับบานพับประตูก็คนละตัวกันนะครับบานพับประตูเนี่ยมันจะกว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีมือเปิดแบบนี้นะครับและที่จะขาดไปไม่ได้ครับนี่นะครับมันคือไส้อลูมิเนียมครับตัวนี้เนี่ยเป็นไส้แบบฉากนะเราอยากจะเอาเข้ามุมฉากกี่มุมเนี่ยเราก็ต้องซื้อมาตามมุมฉากที่เราจะทำครับส่วนของที่เพื่อนๆอาจจะใช้แต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับก็คือตัวขั้นกลางตัวขั้นกลางเนี่ยใช้สำหรับหน้าต่างหรือประตูบานที่กว้างเกิน60เซนครับแต่ของผมเนี่ยพอดีบานผมเนี่ยกว้างแค่40เซนเท่านั้นเองผมก็เลยไม่ต้องใส่ตัวขั้นกลางนะครับตัวขั้นกลางเนี่ยจะมีหน้าที่ทำให้บานมันไม่โยครับแล้วก็มันไม่ล้มนะหรือใครจะทำบานเล็กอยากให้แข็งแรงจะใส่ตัวขั้นกลางเพิ่มไปก็ได้ครับอ่ะสำหรับอลูมิเนียมนะครับอย่าลืมคำนวณ นะครับประตูหรือว่าหน้าต่างที่คุณจะทำก่อนที่จะซื้อนะเส้นหนึ่งยาว6เมตรนะครับก็ซื้อมาให้เหลือนิดนึงแล้วกันนะส่วนปกติแล้วเนี่ยไซส์6เมตรเนี่ยทำประตูได้1บานอยู่แล้วแต่ของผมทำบานเทียมนะครับก็เลยต้องใช้ทั้งหมด2เส้นทีนี้เรามาดูเครื่องมือในการทำงานกันบ้างครับเครื่องมือนะสำหรับคนที่มีลูกหมูนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เครื่องตัดวอนต้านะครับที่เคยรีวิวไปนะใครยังไม่ดูก็ไปดูได้เลยนอกจากเอาไปตัดเหล็กได้แล้วเนี่ยยังสามารถเอามาตัดอลูมิเนียมได้อีกด้วยนะครับหรือถ้าเกิดคนที่ไม่มีเครื่องตัดไฟเบอร์ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเราใช้ลูกหมูตัดก็ได้นะหรือว่าแม้กระทั่งใช้เลื่อยแบบนี้ครับที่เป็นเลื่อยเหล็กเนี่ยตัดก็ได้เหมือนกันนะสิ่งที่คิดว่าไม่จำเป็นครับแต่บอกเลยครับจำเป็นมากๆสำหรับงานอลูมิเนียมก็คือตะไบนะครับเพราะว่าถ้าคุณตัดเสร็จแล้วไม่ตะไบนะครับงานมันจะไม่เรียบร้อยมากๆแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยมันจะคมแล้วก็สามารถบาดมือได้ด้วยแล้วก็สำหรับการทำกรอบมุ้งลวดนะเราจะต้องมีรีเวทแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเจาะสว่านนำไปก่อนนะแล้วก็ดอกสว่านเนี่ยให้เข้ากับไซส์รีเวทนะครับรวมถึงต้องมีตัวยิงรีเวทด้วยสำหรับการใส่กรอบมุ้งลวดนะสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน DIY แค่แกะมุ้งลวดมาซ่อมเนี่ยเราสามารถใช้ช้อนแบบนี้นะครับแทนลูกกลิ้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสะดวกหน่อยนะครับก็ซื้อลูกกลิ้งครับตัวนึงเนี่ยประมาณ70บาทเท่านั้นเองอ้อแล้วก็สุดท้ายครับมีค้อนอีก1อันครับทำงานได้แล้วอย่างแรกก็ต้องรื้อของเก่าออกก่อนจะบอกว่ามุ้งตัวนี้ใครจะซื้อมาใช้ชั่วคราวนะดีมากนะครับใช้ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ใช้ยาวเกินไปครับหมดสภาพแล้วต่อไปครับทำการวัดขนาดประตูฮะก็เวลาเราวัดนะเราวัดจากวงกบในก็ได้นะครับวัดจากวงกบในว่าเราจะใช้เนี่ยทั้งหมดกี่เซนเผื่อตัวบังใบไว้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้เข้าร่องกับวงกบประตูนะครับเพื่อให้มันมิดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปูประตูมุ้งลวดมันปิดเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีตัวบางใบครับเข้ามาซ้อนอย่างนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมก็อย่าลืมเผื่อนะครับเพราะว่าถ้าตัดพอดีวงกบไปเลยเนี่ยมันจะหลวมนะมันจะหลวมเข้าไปอย่างนี้นะเผื่อบางใบไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียมานั่งแก้กันส่วนสำหรับคนที่ทำบานเดี่ยวนะครับเราก็สามารถวัดเต็มประตูไปได้เลยนะแล้วก็ตัดทีเดียวเลยนะ4ชิ้นนะครับมาทำเป็นกรอบประตูจบเลยนะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะทำเป็นบานเทียมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำทีละบานนะพอทำบานหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยวัดอีกบานหนึ่งให้เท่ากันแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะไม่ได้เอาเซนเตอร์หรือว่าเอาตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะครับเพราะว่าเราทำมาเสมอพอดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเหลือสุดท้ายมันจะเหลือร่องตรงกลางแน่ๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้มันขี่กันนะครับเวลาบานนี้มาปิดเนี่ยมันจะต้องปุ๊บมาทับกับบานนี้แบบนี้นะครับการใช้แท่นตัดเนี่ยมันก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถปรับมุมแท่นตัดเนี่ยให้มันเป็น45องศาได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วัดนะครับตำแหน่งให้ดีนะครับเวลาตัดพวกนี้เนี่ยเราจะต้องตัดเฉียงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้ามุมเนี่ยเหมือนกรอบรูปเลยพอเราตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราตัดนะเราต้องตัดมุมเฉียงแบบนี้นะครับเพราะว่าการเข้ากรอบวงกบประตูเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราเข้ากรอบรูปนะฮะคล้ายๆกันเลยเนาะระวังนะให้ด้านที่เป็นร่องมุ้งลวดเนี่ยอยู่ด้านในของวงกบเสมอนะครับเวลาเราประกอบครับเราก็จะเอามาประกอบกันแบบนี้นะสังเกตว่าพอเราเอามาประกอบกันน่ะเศษที่เราตัดเนี่ยมันจะมีพวกเศษที่อลูมิเนียมโผล่ออกมานะครับเราสามารถเอาตะไบเนี่ยมาตะไบออกได้เลยนะถ้าเราไม่ตะไบเนี่ยปัญหาของมันคือเวลาเรามาประกบเสร็จแล้วเนี่ยรอยต่อเราจะไม่สนิทครับแล้วมันก็จะดูไม่สวยนะครับแล้วก็ตะไบออกไปนะฮะแล้วก็ในร่องข้างในรูนี้ด้วยนะเราต้องตะไบออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาตัวกระดูกล็อกมาใส่แบบนี้เนี่ยนะถ้ามันมีไอ้ขี้อลูมิเนียมอยู่เนี่ยมันจะแน่นครับแล้วมันก็จะใส่ยากมากนะเราก็ทำการตะไบล้วงออกมาครับ
นะหรือใครจะมีตะไบหางหนูก็ได้นะน่าจะทำงานได้ง่ายเหมือนกันครับเวลาเราตะไบครับให้ตะไบย้อนทางกับขี้เหล็กนะครับแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันตัดเอาเศษออกมาเลยนะครับเศษที่ตัดอลูมิเนียมมาเนี่ยระวังด้วยนะครับระหว่างใครมีเด็กหรือว่าเท้าอะไรนี่คือมันคมนะมันบาดเข้าเนื้อเลยนะส่วนที่ยากที่สุดของการทำประตูอลูมิเนียมนะครับหรือว่าหน้าต่างอลูมิเนียมอะไรก็ตามนะมันก็คือตอนที่เราวัดนั่นเองครับผมบอกเลยครับวัดผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะก็ที่ทำไปก็มีพลาดบ้างนะแต่ในวิดีโอที่ตัดต่อเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นตอนที่มาทำผิดหรอกนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทำครั้งแรกเนี่ยแนะนำก็ให้ซื้อกรอบอลูมิเนียมมาเผื่อนิดนึงแล้วกันนะการผิดพลาดของผมนี่โชคดีนะที่มันเหลืออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยพอที่จะมาแก้งานได้อ่ะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ตัดนะครับเวลาเราวัดนะให้เราวัดทุกด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วประตูวงกบของเราหรือว่าหน้าต่างเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นวงกบไม้นะครับมันไม่เท่ากันแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวัดอ่ะเราต้องวัดไปเทียบไปแล้วก็ตัดไปเอาไปเทียบไปนะครับมันก็จะได้งานที่ฟิตติ้งกับกรอบเราพอดีมากกว่านะส่วนคนที่หน้าต่างเป็นบานอลูมิเนียมอยู่แล้วครับอันนี้ง่ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทำมาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเราก็วัดด้านคูณด้านมาตัดได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบดีกว่าตอนนี้เนี่ยกรอบมุ้งลวดของผมเนี่ยตัดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูการประกอบกันจริงๆการประกอบอ่ะมันง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันมีตัวมุมมาให้เราแล้วนะครับแค่เราใส่มุมนะครับเวลาใส่มุมเนี่ยให้เอาด้านเรียบนะครับมันมีด้านร่องกับด้านเรียบนะเห็นไหมมีร่องด้านนี้นะครับกับด้านเรียบนะครับให้เอาด้านเรียบเนี่ยใส่เข้าไปด้านหลังนะครับคือถ้ามันฝืดเนี่ยเราสามารถใช้ค้อนตอกลงไปได้เลยนะคนที่กลัวว่าชิ้นงานจะเป็นรอยนะครับเราก็ไม้มาลองได้นะครับแล้วก็ตอกนี่ครับก็ถ้าเราตัดมุมมาต้องบอกก่อนนะอย่างที่บอกนะผมไม่ใช่ช่างแล้วนี่คือมุ้งลวดบานที่2ที่ผมทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามมากนะครับมาดูนะครับว่าเนี่ยครับพอเราเข้ามุมเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วมันแทบจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่กรอบให้หมดแล้วก็มายึดด้วยรีเวทนะครับมันจะได้แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงครับเวลาที่ผมแนะนำอุปกรณ์นะครับหรือวัสดุในการทำงาน DIY เนี่ยผมจะไม่ได้บอกถึงราคาเครื่องมือช่างนะครับซึ่งเครื่องมือช่างเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทำงาน DIY ทุกคนนะต้องมีติดบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาทำงาน DIY เนี่ยคุณอย่ามาบอกว่า DIY มุ้งลวดไหนบอกราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทนี่ไงสว่านราคาเป็นพันนี่เครื่องมือช่างนะครับอย่าเอามานับรวมนะเพราะเป็นของที่เราควรจะมีอยู่แล้วนะถ้าใครอยากทำ DIY แต่ถ้าเกิดใครทำครั้งแรกแล้วคิดว่าจะซื้อมาทำแค่มุ้งลวดอันเดียวอันนี้จ้างช่างเลยนะครับไม่คุ้มฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าเราซื้อเครื่องมือช่างต่างๆมาแล้วเราจะมาทำงานหลายๆอย่างอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำเลยนะเนี่ยอย่างสว่านเนี่ยนะครับมันเป็นของที่ควรมีทุกบ้านเลยอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีทำ DIY หลายๆอย่างไม่ได้เลยนะครับใครใช้สว่านตัวใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะใช้สว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมใช้สว่านไฟฟ้าทั้งโต้นะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆนะครับเจาะปูนได้ด้วยซ้ำนะแล้วก็คนที่มีสว่านไฟฟ้านะครับก็ถ้าตัวมันไม่แรงมากเนี่ยอาจจะใช้เวลาเจาะนานนิดนึงแต่งานอลูมิเนียมเนี่ยมันเจาะง่ายมากครับมันไม่หนานะผมบอกเลยนะงานแบบนี้ผู้หญิงก็ทำได้นะครับเวลาเราจะเจาะเนี่ยนะครับเราพยายามจัดมุมของฉากให้ตรงที่สุดก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวหนึ่งอันเนี่ยมันจะพาเบี้ยวทั้งหมดครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราขยับไปขยับมาเนี่ยมันก็เริ่มมีเบี้ยวๆแล้วใช่ไหมอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถแบบใช้มือดัดได้ประมาณนึงนะเจาะก็เจาะทีละข้างครับเจาะห่างจากตัวมุมมาสักประมาณ1เซนก็ได้นะเนี่ยจะบอกว่าหลายๆคนไม่รู้จักรีเวทแล้วก็ไม่กล้าใช้ผมว่ารีเวทเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายมากเลยนะครับสำหรับการยึดติดอะไรที่มันแบบบางๆนะไม่ได้หนามากนะครับเราก็เจาะรูนำลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวหัวรีเวทเนี่ยด้านที่เป็นด้านใหญ่นะใส่เสียบลงไปนะครับใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะครีมรีเวทใช่ไหมใส่ลงไปให้ลึกนะครับให้สุดเลยแล้วก็โยกครับแค่นี้เองครับนะงานออกมาเรียบร้อยละครับหลังจากเราได้บานมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอามาเทียบก่อนนะว่าที่เราทำไปมีพลาดอะไรไหมนะครับผมมีอยู่บานนึงละนะสำหรับบานเทียมเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันมีบางใบก็คือใบมาซ้อนกันนะเวลาเราเปิดปุ๊บมันจะได้มาชนกับใบนี้พอดีเห็นไหมนะครับถ้ามันใหญ่ถ้ามันลึกไปเนี่ยมันก็จะปิดไม่ได้ครับแล้วถ้ามันหลวมไปเนี่ยมันก็จะมีร่องตรงกลางนะครับนี่ถ้าอย่างนี้แปลว่าบานผมเนี่ยรอดครับใช้งานได้เพราะนั้นต่อไปเราก็
ไปทำตัวมุ้งลวดนะครับแล้วก็ใส่มือจับแล้วก็ใส่ที่เปิดกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีบานมุ้งลวดอยู่แล้วครับจะใส่แค่บานมุ้งลวดอย่างเดียวนะครับก็ดูจากตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราลื้อบานมุ้งลวดเก่าออกมานะครับมันก็จะเป็นสภาพนี้นะแล้วเราก็ใส่ได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นของใหม่ครับสติ๊กเกอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาแกะตอนไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมทำงานมุ้งลวดเสร็จเดี๋ยวผมใส่มุ้งลวดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะค่อยแกะนะครับเพราะว่าเวลาใส่มุ้งลวดเนี่ยมันต้องมีการต่อครับเราก็จะป้องกันไม่ให้ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยเสียหายด้วยคือจริงๆอ่ะผมว่างานมุ้งลวดอ่ะส่วนที่ยากที่สุดนะก็คือตอนเข้ามุมตรงนี้เนี่ยแหละนะเพราะว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยผมพยายามเข้ามุมมา2รอบแล้วฮะยังไงก็ไม่สวยนะใครมีเทคนิคนะครับเขียนแนะนำวิธีการเข้ามุมไว้ข้างล่างให้ด้วยนะเพราะว่านี่ตัดก็วัดก็ฉากองศาตรงทุกอย่างแบบตรงอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะไม่เป็นไรครับเราทำใช้เองที่บ้านนะพอเราได้บานมุ้งลวดมาแล้วนะครับตัวมุ้งลวดเนี่ยบอกเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะเหมือนต้นคลิปนะครับก็คือใช้มุ้งลวดที่เป็นตัวลวดนะครับมันจะขึงง่ายเพราะว่าขึงเนี่ยยังไงก็ตึงจริงๆแล้วใครจะตัดก่อนหรือตัดทีหลังผมก็ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้มันทำงานง่ายๆก่อนสามารถเอามุ้งลวดนี้ไปใช้ต่อได้อีกประมาณ1บานนะถ้าบานยาวๆแบบนี้เอาไว้ซ่อมละกันอ่ะครับสำหรับจริงๆแล้วคนที่ทำมุ้งลวดนะครับแล้วกะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีซ่อมอีกเนี่ยแนะนำให้ซื้อนี่เลยนะครับตัวที่เป็นทำร่องมุ้งลวดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับแล้วก็ทำแค่ไม่กี่ชิ้นนะก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับถ้าใช้ช้อนเนี่ยเราก็เอาช้อนเนี่ยกดลงไปในร่องเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ช้อนให้ดูก่อนนะเพราะว่าอันแรกอ่ะผมจะบอกว่าผมใช้ช้อนนะสำคัญคือร่องแรกอ่ะครับอย่าให้มุ้งลวดเบี้ยวครับนะเบี้ยวไม่เบี้ยวอยู่ที่ร่องแรกเลยโอเคพอเราได้ล่องเสร็จแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็ให้เอาตัวยางนะครับเอาตัวยางมาใส่นะยางจริงๆแล้วผมว่ามันมีหลายสีแหละแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นสีดำกับขาวนะครับก็เอาฝั่งที่มันโค้งเยอะๆนะครับลงข้างล่างนะฝั่งเล็กลงข้างล่างนะครับเอาสีขาวขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ทีนี้เอาค้อนทุบเลยครับเวลาทุบเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าถ้าโดนมุ้งลวดเนี่ยเดี๋ยวมุ้งลวดจะขาดนะฮะจริงๆใครจะใช้เหมือนผมก็ได้นะเอาไม้วางแบบนี้นะครับเซฟๆหน่อยนี่ได้ลงทีหลายเส้นได้ลงทียาวด้วยคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเนี่ยเวลาเขาใส่มุ้งลวดเนี่ยเขาจะใส่ยางเสร็จครบก่อนแล้วค่อยโค้งแล้วตัดทีเดียวหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าผมตัดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเวลาโค้งอ่ะมันผมว่ามันโค้งยากนะมันโค้งยากนะตรงที่ช่วงที่ลงยากที่สุดเลยนะเนี่ยช่วงแถวๆมุมเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยลงนะเราก็จะไล่ต่อของเราไปเนี่ยตอนนี้เราก็ใส่มุ้งลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการตัดขอบนะครับอันนี้คือขอบที่เพิ่งตัดออกไปนะสังเกตว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีลวดโผล่ขึ้นมาเยอะนะแต่เอามือลูบขึ้นไปอาจจะมีนิดหน่อยนะครับมาดูครับสำหรับคนที่ไม่อยากมาตัดตอนนี้นะตัดพอกลิ้งแล้วเราก็จะวิ่งล่องตัดเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าผมว่ามันใส่ยางยากนะครับแบบนี้ใส่ยางง่ายกว่าจริงๆการตัดมุ้งลวดจากร่องเนี่ยไม่ได้ยากมากเลยครับให้เอาคัตเตอร์เนี่ยกดลงไปข้างร่องเลยนะเฉียง45องศานะครับระวังนิ้วตัวเองด้วยนะแล้วก็สไลด์ครับเนี่ยปึ๊บนะครับแล้วจริงๆอ่ะผมชอบด้วยเพราะว่ามันเหมือนกดทำให้ยางอ่ะแน่นเข้าไปข้างในอีกนี่ใครจะสังเกตใกล้ๆก็ได้นะครับว่ามันก็ไม่ได้เหลือรอยลวดเยอะเท่าไหร่นะนี่ครับตัดออกมาแล้วมันก็โอเคนะเอาทีนี้ปัญหาโลกแตกนะครับที่หลายๆคนมาทำพวกประตูมุ้งลวดเงี้ยเราต้องเจอแน่ๆเลยนะคือวงกบเนี่ยบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไม้ครับแล้วพอใช้ไปมันอาจจะโค้งตัวหรือมันไม่ตรงมาตั้งแต่แรกครับแล้วมันก็มีปัญหาว่าสุดท้ายเนี่ยมันวางมันไม่เท่ากันครับพอเนี้ยผมมาใส่บานเทียมอ่ะประสาทตรงนั้นเนี่ยครับพอผมมาใส่บานเทียมนะครับนี่คือเราตัดทุกอย่างตรงนะมีเนียมเนี่ยมันตรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเหลือร่องเห็นไหมครับนี่คือร่องวงกบเบี้ยวครับอันนี้คือแก้อะไรไม่ได้นะเราก็ติดตั้งไปแบบนี้แหละครับนะก็ใช้ได้ครับแต่ว่าใช้งานได้แหละใช้งานได้โอเค
นะครับแล้วผมก็มานะวัดเตรียมใส่บานพับแล้วก็เตรียมใส่ตัวบานเปิดละตอนนี้ผมจะลอกสติกเกอร์ออกแล้วปึ๊บเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะฮะต่อไปนะครับเพื่อการใส่บานพับครับบานพับของประตูนะมันจะมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นใหญ่กับด้านที่เป็นเล็กด้านที่เป็นใหญ่เนี่ยให้ติดกับตัวมุ้งลวดเรานะครับส่วนด้านเล็กเนี่ยเดี๋ยวติดกับวงกบนะแล้วจริงๆครับบนอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะมีร่องมาให้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่พวกนี้นะครับให้เราใส่ไปพอดีบนร่องเขาได้เลยนะมันก็จะตรงแบบเนี่ยมันก็จะตรงมากเลยนะครับไม่เบี้ยวนะอุปกรณ์ที่เราติดทุกอย่างในมุ้งลวดนะครับเราก็ใช้วิธีการยิงรีเวทเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจาะรูไว้เรียบร้อยไอ้ปัญหาเรื่องวงกบเนี่ยยังไงเราก็แก้ไม่ได้นะเพราะนั้นผมก็จะติดตั้งไปแบบนี้เลยนะครับเลยเดี๋ยวค่อยไปคิดดูอีกทีนะว่าจะอุดรูมันยังไงนะอ่ะโอเคนะครับเราก็เอาบานนะครับมาวางได้เลยนะปกติอ่ะผมจะไม่ถอดนะครับไม่ถอดบานออกมานะผมก็ติดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเกลียวปล่อยเนี่ยมันสามารถยิงสวนเข้าไปได้อยู่แล้วบอกเลยครับสว่านไฟฟ้าเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะเอามาใช้งานนะครับจริงผมจะใช้เกลียวปล่อยนะเกลียวปล่อยเนี่ยปกติจะใช้น็อตสีเงินก็ได้น็อตสีขาวก็ได้แต่ผมจะชอบใช้น็อตสีดำนะครับน็อตสีดำเนี่ยมันจะเป็นเกลียวมันคมกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ต้องใช้สว่านนำเลยเหมือนกับวงกบเลยนะครับพื้นบ้านผมเนี่ยตรงกลางมันจะแอ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยกให้สูงลอยไว้ก่อนนะตอนแรกเพราะว่ากลัวว่าติดนะดังนั้นเนี่ยพออย่างเงี้ยสุดท้ายยุงมันก็เข้าใช่ไหมเราก็สามารถซื้อเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นบังขอบประตูนะครับซื้อได้ตามแบบโฮมโปรบุญถาวรอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะแล้วก็มาแปะข้างล่างตรงนี้นะครับบานประตูของเราก็จะไม่มีช่องข้างล่างให้ตัวอะไรเข้ามาแล้วปึ๊บอย่างเงี้ยแวบนะครับแต่ผมจะแปะให้ลอยๆไปนิดนึงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลามันขูดพื้นเยอะๆเนี่ยมันก็หลุดอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองทำเองที่บ้านดูนะครับไม่ยากครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป